ร่วมมือหรือว่าไม่เห็นคุณค่าหรือว่าศึกษาไปไม่ถึงครับที่จริงพระท่านมีความรู้ก็มีหลายรูปหลายท่านนะหรือเป็นเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นเพราะเรื่องของการเปิดใจมากกว่าครับผมเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าแยกการศึกษาออกครับเมื่อการแยกศึกษาออกจากพระมันก็มีความมีช่องว่างครับเมื่อเกิดช่องว่างเนี่ยเราจะต่างคนก็ต่างมองว่าเอ๊ะพระน่าจะอยู่เฉพาะพระน่าจะเรียนหนังสือบาลีธรรมะไปอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับพระเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องรู้ให้มากครับเข้าใจให้มากนะพยายามเข้าใจให้มากครับดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์กำลังจะเน้นว่าปัจจุบันเราต้องมีการศึกษาหรือศึกษาทุกอย่างศึกษาแต่ทุกี่อย่สางำคัญอย่าทิ้งหลักพุทธธรรมอย่าทิ้งหลักพุทธธรรมนั่นหมายความว่าประการแรกอาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องศึกษาในเรื่องของหลักวิทยาการสมัยใหม่ครับศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีครับครับศึกษาในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เปิดและสุดท้ายก็คือภาษาธรรมนั่นหมายความว่าต้องศึกษาทั้งธรรมะด้วยครับครับนั่นถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระอาจารย์ครับในช่วงเบรกแรกนะครับพระอาจารย์สรุปว่าในทัศนะของพระอาจารย์นี่การศึกษานี่มีไว้เพื่ออะไรครับอาจารย์การศึกษาก็มีไว้เพื่อการเจริญเติบโตครับผมหมายถึงเจริญเติบโตทั้งด้านกายแล้วก็ทางด้านจิตใจครับผมคนเรานี่ถ้าหากว่าทางด้านกายภาพเติบโตแล้วก็มีสภาวะทางด้านจิตใจเติบโตไปด้วยครับมันจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นคนสมบูรณ์ครับพระอาจารย์วินัยครับคือการศึกษาก็คือการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองให้มันมากกว่าสัญชาตญาณครับสัญชาตญาณของสัตว์ของหมู่สัตว์เพราะว่าเราสามารถที่พัฒนาถ้าสัตว์มนุษย์เนี่ยไม่พัฒนาก็เป็นสัตว์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับหมายอาจารย์หมายถึงว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานครับเป็นสัตว์เดรัจฉานอ๋อครับผมดังนั้นเราต้องมีการศึกษามีการศึกษาก็มีหลายคนหลายท่านก็บอกว่าบางคนมีความรู้แต่ไม่มีการศึกษาบางคนก็บอกว่าการศึกษาไม่ได้ทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ทุกคนจำเป็นต้องมีการศึกษาซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะได้มาคุยกันในครึ่งชั่วโมงหลังซึ่งสำหรับในช่วงเบรกแรกเราก็ขอทางคณะธรรมภาพก็ต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพบกันในครึ่งต่อไปเจริญพรBrahma of my heart.
ถวายความเคารพพระเถรานุเถระและก็เจริญพรญาติโยมที่กำลังรับชมรายการก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงเบรกหลังซึ่งวันนี้เรากำลังสนทนากับคณะพระอาจารย์ในเรื่องของการศึกษาแนวพุทธนะซึ่งเรากำลังสนทนาในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการศึกษาความหมายของการศึกษาซึ่งก็ได้ความรู้พอสมควรสำหรับญาติโยมที่กำลังรับชมรายการหรือกำลังเปิดสถานีดูก็จะสังเกตว่าเรากำลังคุยกันในเรื่องของการศึกษาซึ่งแต่เป็นการศึกษาเชิงพุทธในทัศนะของพุทธศาสนามองในเรื่องของการศึกษายังไงวันนี้เราก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปมาแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะพระอาจารย์สองรูปนั้นท่านก็มีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องของการมาให้การศึกษาหรือแม้กระทั่งท่านได้ผ่านการศึกษาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะตรงนี้แล้วก็กลับมาสนทนากันอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้เราก็ได้สนทนากันบางส่วนแล้วในเรื่องของความหมายของการศึกษาในเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งในอดีตเราได้คุยกันถึงในอดีตหรือแม้กระทั่งบางส่วนในปัจจุบันพระอาจารย์มองการศึกษาในอนาคตถ้าเราจะมองนี่มองการศึกษาในอนาคตนี่ควรจะเป็นไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ถ้าในทัศนะของพระอาจารย์ครับก็ถือต้องเป็นการศึกษาที่ต้องเติมเต็มทั้งสองด้านครับผมทางด้านภายนอกครับด้านกายภาพเนี่ยครับคือด้านมีความรู้วิชาการสมัยใหม่อะไรต่างๆเนี่ยครับต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อให้ก้าวทันสังคมครับอีกด้านหนึ่งเราก็ทิ้งไม่ได้คือด้านจิตใจครับผมซึ่งศาสนาพุทธเหล่านี้ยอมรับว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีสองส่วนครับผมคือรูปกับนามครับครับนั้นถ้าหากว่าการศึกษาของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทั้งสองด้านครับผมไปด้วยกันได้มันโลกในอนาคตจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากครับผมครับนั่นหมายความว่าพระอาจารย์บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการศึกษาทั่วไปใช่ไม่ได้ปฏิเสธครับแต่ว่าควรที่จะมีมิติทางด้านจิตวิญญาณมาเสริมมาเติมเต็มมาเติมเต็มให้ด้วยมิฉะนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่พิการศึกษาที่ด้วนเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการศึกษาเหมือนหมาหางด้วนใช่ครับอ๋อครับผมพระอาจารย์วินัยในทัศนะของพระอาจารย์พระอาจารย์มองในเรื่องของการศึกษาอนาคตนี่ควรจะเป็นไปยังไงการศึกษาในอนาคตก็สมควรที่จะให้เราให้คือการศึกษาอะไรก็ตามในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอ๋อต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าตายไปแล้วการศึกษาตรงนี้ครับผมนั่นหมายความว่าพระอาจารย์จะบอกว่าถ้างั้นบาลีนักธรรมก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดครับแต่ว่าขอให้เปลี่ยนแปลงในบางส่วนที่จะต้องเสริมให้มันมากขึ้นเช่นเพิ่มสิ่งที่มันเป็นพระไตรปิฎกเข้ามาส่วนต่างๆเข้ามาอย่างนี้คือต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายืนอยู่บนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของหลักของอนิจจังหลักของความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำครับแล้วการศึกษาของเราเนี่ยเราต้องรองรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในอนาคตหยุดนิ่งไม่ได้เพราะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องรองรับให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพระอาจารย์บอกว่าหลักธรรมเนื้อหาสาระของธรรมะก็ยังคงอยู่แต่ว่ารูปแบบบางอย่างต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับก็เหมือนทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นให้มันน่าสนใจมากขึ้นให้มันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าที่อยากจะเรียนรู้น่าศึกษามากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนมากนี่การศึกษาเราจะไปเน้นที่ถ้าเป็นในระบบนะครับพระอาจารย์สุรเพชรเราก็จะไปเน้นในเรื่องของการศึกษาในระบบโดยเฉพาะอย่างเช่นปประถมระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมพระอาจารย์ซึ่งในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นระดับประถมเขาจะเน้นให้เด็กในเรื่องของความกล้าหาญถ้าเป็นระดับมัธยมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแต่ถ้าเป็นระดับอุดมศึกษานี่เขาจะเน้นในเรื่องของเซอร์วิสมายด์หรือจิตอาสาดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเขาก็จะมีการเปลี่ยนหลักสูตรก็คือจิตอาสาก็พยายามที่จะเอามาให้เด็กในระดับชั้นต้นๆโดยเฉพาะระดับประถมระดับมัธยมอย่างงี้ก็ควรที่จะมีจิตอาสาได้แล้วเพราะว่าจิตที่หวังจะช่วยคนอื่นนี่คือการศึกษาที่มองเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยในหลักสูตรกลางที่ว่าเน้น